สาช็อปไม่ง้อโค้ดเปลี่ยนทุกวันเสาร์ให้ช็อปออนไลน์ได้รับเงินคืนสูง 20-30% ไม่ต้องง้อโค้ดไม่ต้องกลัวโค้ดหมดช็อปออนไลน์ยังไงให้คุ้มตามมาชมกันในคลิปนี้ครับสำหรับคนที่ชอบช้อปปิ้งออนไลน์นะครับผมคลิปนี้ผมจะมารีวิวความคุ้มค่าของแคมเปญเสาช็อปไม่ง้อโค้ดนะครับจากทางบัตรเครดิต TTB เขาจัดมาสำหรับนักช้อปปิ้งออนไลน์โดยเฉพาะนะครับแคมเปญนี้จะมีความเด็ดดวงแค่ไหนเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับสำหรับใครที่ถือบัตรเครดิต TTB So Fast และก็บัตรเครดิตของ TTB ประเภทอื่นนะครับที่มีคะแนนสะสมเมื่อช็อปออนไลน์ในทุกวันเสาร์นะครับไม่ว่าจะเป็นร้านไหนๆก็ตามนะครับทั้งเรื่องของการจองโรงแรมเอ่ยซื้อของจาก Shopee Lazada สั่งของจากซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือเราจะสั่งอาหารจากทางฝั่งของ Grab Line Man Food Panda และร้านออนไลน์ร้านไหนก็ได้ครับทุกร้านเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TTB นะครับเราสามารถใช้คะแนนเท่ายอดซื้อสูงสุดนะครับที่ 5,000 คะแนนแลกรับเงินคืนได้ 20-30% ตามหน้าบัตรเครดิตเลยนะครับผมแลกคะแนนครับไม่มีขั้นต่ำเลยเรียกได้ว่าแลกคะแนนเท่ากับยอดซื้อได้ตั้งแต่1บาทแรกไปเลยนะครับสำหรับคนที่ถือบัตรเครดิต TTB นะครับสามารถแลกรับเครดิตเงินคืนได้ดังนี้นะครับผมอย่างแรกครับบัตรเครดิต TTB So Fast และบัตรเครดิต TTB Absolute นะครับใช้แลกคะแนนรับเงินคืน 20% นะครับส่วนบัตร TTBResearch Signature นะครับใช้คะแนนแลกรับเงินคืนได้ 25% ครับและสุดท้ายนะครับบัตร TTB Reserve Infinite นะครับผมใช้แลกรับเงินคืนได้ 30% นะครับในส่วนของขั้นตอนการแลกคะแนนจากการช็อปออนไลน์นะครับพิมพ์ TSA ตามด้วยคะแนนเท่ายอดซื้อเว้นวรรคแล้วตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตของเรา12หลักสุดท้ายนะครับส่ง SMS ไปที่หมายเลข4806026เพียงเท่านี้นะครับก็สามารถแลกคะแนนได้แล้วครับข้อดีอีกหนึ่งอย่างนะครับผมของบัตรเครดิต TTB นะครับนอกจากจะแลกคะแนนได้อย่างสุดคุ้มแล้วนะครับบัตรเครดิต TTB นี้เขายังขึ้นชื่อเรื่องของการให้คะแนนเร็วนะครับโดยทุกๆการใช้จ่าย10บาทนะครับจะได้รับ1คะแนนทุกหมวดหมู่ทุกร้านค้านะครับไม่ต้องมานั่งจำว่าร้านไหนที่เราใช้ไปจะได้เงินคืนเท่าไหร่นะครับในบัตรเครดิต TTB ตัวนี้นะครับได้คะแนนรวดเร็วและสามารถแลกคะแนนได้สุดคุ้มอีกด้วยนะครับหรือว่าใครอยากจะแบ่งจ่ายแบบเบาๆก็ได้นะครับแบ่งจ่ายนั้นบัตรเครดิต TTB เขาแบ่งจ่ายดอกเบี้ยให้ 0% นานสูงสุด3เดือนสำหรับทุกๆรายการซื้อที่มียอดใช้จ่ายมากกว่า 1,000 บาทขึ้นไปย้ำนะครับทุกรายการที่มียอดจ่าย 1,000 บาทขึ้นไปเราสามารถแบ่งจ่ายได้ 0% นาน3เดือนนะครับมาถึงตอนนี้นะครับผมถ้าใครอยากจะได้รับความคุ้มค่าแบบนี้นะครับหรือว่าใครกำลังอยากจะได้บัตรเครดิตสักใบนึงนะครับที่เน้นการสะสมคะแนนแนะนำบัตรเครดิต TTB So Fast ใบนี้ไปเลยนะครับผมสรุปข้อดีให้ได้ฟังกันอีกครั้งนึงนะครับผมบัตรตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับสายช้อปปิ้งโดยเฉพาะนะครับเน้นการเก็บคะแนนได้เร็วทุกร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการช้อปออนไลน์จากร้านไหนๆก็ตามนะครับได้คะแนนคืนได้อย่างรวดเร็วนะครับผมทุกๆการช้อป10บาทนะครับจะได้รับ1คะแนนแล้วบัตรตัวนี้นะครับไม่มีเงื่อนไขจุกจิกเพิ่มเติมให้ปวดหัวนะครับใครที่เป็นพนักงานประจำหรือว่าผู้ที่มีรายได้ไม่สูงมากก็สามารถสมัครได้เช่นกันนะครับผมและพิเศษสุดๆนะครับผมสำหรับข้อเสนอจากบัตรเครดิตสำหรับคนชอบสะสมคะแนนอย่าง TTB So Fast ณตอนนี้นะครับผมเราสามารถสมัครบัตรเครดิต TTB So Fast ได้ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน TTB Touch นะครับรับไปเลยครับ 15,000 คะแนนสำหรับเงื่อนไขที่จะได้รับ 15,000 คะแนนนะครับจากการสมัครผ่านแอปคือเราจะต้องสมัครผ่านแอปตัวนี้และใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทขึ้นไปนะครับภายในระยะเวลา30วันนะครับผมแต่ถ้าหากสมัครผ่านช่องทางอื่นๆนะครับจะได้รับคะแนน 10,000 คะแนนนะครับเงื่อนไขการรับคะแนนนั้นก็คล้ายๆกันครับคือจะต้องมียอดใช้จ่าย 5,000 บาทภายในระยะเวลา30วันและต้องสมัครใช้งานแอปพลิเคชัน TTB Touch ด้วยนะครับสำหรับระยะเวลาการสมัครนั้นสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2564นี้นะครับผมและสิทธิพิเศษเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งก็คือฟรีค่าธรรมเนียมครับทั้งค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปีอีกด้วยนะครับสุดๆกันไปเลยครับสำหรับบัตรเครดิตนี้นะฮะและนี่นะครับก็เป็นสิ่งดีๆนะครับจากแคมเปญเสาช็อปไม่ง้อโค้ดจากทางฝั่งบัตรเครดิต TTB สำหรับสายช็อปออนไลน์ที่ผมนำมาบอกต่อถ้าใครอยากจะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของแคมเปญนี้นะฮะผมจะแนบลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปก็ตามไปดูแล้วกันนะครับผมอย่าลืมนะครับเสาช็อปไม่ง้อโค้ดกับบัตรเครดิต TTB ใช้ง่ายช็อปง่ายแถมได้เงินคืนสำหรับคลิปนี้ผมต้อมไอ้มดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ